การ์ตูนเลิฟพี่ซากุระเรื่องสั้นขายขำตอนเดียวจบตอนสายพันธุ์ไหนมาพบกันอีกแล้วค่ะสำหรับเรื่องสั้นขายขำที่แสนจะสั้นสั้นนี่คุณหมอทัดเทพช่วงเนี้ยต้องระวังให้ดีนะเชื้อโรคเชื้อไวรัสใหม่ๆน่ะมันมาเต็มไปหมดนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำเลยมีคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมาตรวจอีกแล้วสินะสู้ๆนะครับคุณหมออัศวินวันนี้เวรของคุณนี่ลุงครับจะให้ผมเข็นไปหน้าห้องตรวจเลยไหมอ๋อไม่ต้องรอพ่อนุ่มฉันเดินไปไหวอยู่นะงั้นก็โอเคครับสวัสดีครับหมออ้าวสวัสดีครับลุงเชิญนั่งก่อนให้ผมนั่งก่อนหมอก็ต้องลุกนะครับอุ๊ยตายแล้วคุณลุงคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยเฮ้ยยุ่งแล้วสิคะคุณหมอนิ่งไปเลยค่ะไม่ได้การแล้วคุณพยาบาลไม่รู้ว่าคุณลุงเขาได้รับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ไหนทำไมอาการมันถึงได้รุนแรงขนาดนี้ถึงกับล้มฟุบไปเลยคุณหมออัศวินคะตั้งใจฟังดีๆนะคุณหมออยากรู้ใช่ไหมคะว่าสายพันธุ์อะไรคุณพยาบาลนี่คุณทราบเหรอให้ตายสิคุณเก่งชะมัดใช่แล้วค่ะฉันแค่มองฉันก็รู้แล้วค่ะว่านี่คือสายพันธุ์อะไรแล้วสรุปว่าที่คุณลุงเขาเป็นน่ะมันคือสายพันธุ์ไหนคุณหมอก็ดูนั่นก่อนสิคะฉันบอกได้เลยนะคะว่าอาการแบบเนี้ยมันก็คือเร็วสิผมลุ้นอยู่นะมันก็คือก็สายพันธุ์ขาน่ะสิคะคุณหมอฉันบอกคุณหมอกี่ครั้งแล้วคะว่าให้เก็บสายไฟให้ดีช่วยเก็บสายไฟก่อนได้มั้ยคะเดี๋ยวมีคนสะดุดล้มอีกสถานการณ์ข้างนอกอาจจะไม่ปลอดภัยแต่สถานการณ์ข้างในหัวใจไม่เคยปลอดคุณนะคะว้าวลูกบ้านที่น่ารักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย